แต่มันจะมีคาราโอเกะอีกแบบนึงนะคะที่เหมือนธรรมะเคยได้ยินมาว่ามันไม่ใช่คาราโอเกะที่ใครก็เข้าไปได้แต่ไม่รู้ว่าค่ะไม่รู้จักเลยเป็นคาราโอเกะที่ลึกลับซับซ้อนที่ดูเป็นที่อโคจรไม่รู้ว่ามีใครเคยไปไหมนะแล้วก็ขับผ่านร้านที่มันดูน่าจะทรงเป็นเหมือนสีสันมันน่ากลัวมากเลยแล้วมันก็เปิดตอนกลางคืนแล้วมันก็ชื่อแปลกๆแล้วเรื่องอะไรคะคุณไอบัสรู้จักด้วยเหรอคะทำไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นแบบสถานที่ที่มันดูเหมือนสวนสนุกของผู้ใหญ่อยากดูว่ามีใครเคยเข้าที่แบบนั้นไหมการผ่อนคลายของบางคนที่ต้องไปเปิดเมมมาเหรอครับเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันสิคะคุณไอบัสเคยไปเปิดเมมด้วยเหรอคะมันไม่เคยไปฮะอ๋อทำไมเสียงสั่นปักสั่นกันนะคะทุกคนฮะแปลกเมม20,000ขนาดนั้นเลยเหรอคะแต่อยู่กับธรรมะอยู่ช่องธรรมะก็มีเปิดเมมนะคะแต่ช่องธรรมะไม่ใช่สถานที่แบบนั้นแต่เปิดเมมกับธรรมะไม่ถึง20,000นะคะขายเก่งก็ต้องขายซะหน่อยค่ะเดี๋ยวจะขายไม่ออกธรรมะหากินรอเปิดเมมทำไมฟังดูแปลกๆขึ้นมาเลยคะพอทุกคนบอกว่ารอเปิดเมมทุกคนจะมารอเปิดเมมฟิลแฟนเหรอคะสนใจระดับไหนดีคะเป็น VVIP ได้เสมอนะคะอยู่กับธรรมะน่ะ ทำไมมันฟังดูแปลกๆเรียกสมัครเมมนะคะอย่าเรียกเปิดเมม งั้นจะมี2ไลฟ์อันนึงเป็นไลฟ์ขายไข่อันนึงเป็นไลฟ์เปิดเมมมาในโรเพเด็กเอ็นโรเพเด็กเอ็น เอ๊ะมันมีอะไรที่ไปในเวที่ดีไหมคะไอดอนที่เป็นเอ็นไก่ทอดโอ้แล้วเป็นนกนั่นไงเป็นสัตว์ปีกเหมือนกันแล้วถือว่ากินเผ่าพันธุ์เดียวกันไหมคะเอ็นไก่ทอดกินเอ็นสนใจกินเอ็นธรรมะทอดไหมคะ อย่าเว้นคำว่าเอ็นทำไมอ่ะก็เอ็นหมูเอ็นไก่มันก็อร่อยดีออกกรึบกรึบไม่เป็นไข่เอ็นไข่ทอดไข่มีเอ็นไหมอ่ะไข่มีเอ็นไหมอ่ะเอ๊ะพูดอะไรผิด